ันนี้มีเคล็ดลับความหนุ่มของหลิวเต๋อหัวครับคราวนี้มาดูเคล็ดลับในการออกกำลังกายควบคุมอาหารต่างๆนะคะของลินเฟิง เรียกว่าพร้อมที่สุดในรอบ20ปีเลยค่ะ นักร้องและศิลปินหนุ่มชื่อดังชาวฮ่องกงไรมอนแลมหรือลินเฟิงที่มีความสามารถทั้งในด้านของการเป็นนักร้องและนักแสดงกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมความพร้อมในการขึ้นเวทีคอนเสิร์ต Heart Attack LK Live in ฮ่องกงซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮ่องกงโคลิเซียมในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้และเพื่อให้โชว์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีลินเฟิงนะคะก็เลยฟิตหุ่นแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึง21ปอนด์หรือ9กิโลครึ่งเลยทีเดียวเพื่อที่จะลดน้ำหนักจาก160ปอนด์หรือประมาณ72กิโลกรัมให้เหลือเพียง139ปอนด์หรือประมาณ63กิโลกรัมลินเฟิงต้องไดเอทด้วยการทานอาหารที่มีแคลอรี่ไม่มากจนเกินไปและทานอาหารที่มีโปรตีนมากพอที่จะเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดยลินเฟิงเผยว่าเขาพอใจในน้ำหนักของตัวเองในตอนนี้มากเพราะเขาพร้อมมากที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวส่งผลให้ในตอนนี้กางเกงที่เคยมีอยู่ใส่ไม่ได้แล้วและจะต้องหาซื้อกางเกงใหม่ค่ะลินเฟิงบอกว่าถึงแม้จะจบคอนเสิร์ตไปแล้วก็ตามเขาก็จะยังคงรักษาน้ำหนักตัวในตอนนี้เอาไว้เนื่องจากเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมากถ้าน้ำหนักตัวยิ่งเยอะเขาจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ส่วนอาหารที่ชอบที่มีแคลอรี่เยอะเขาก็จะยังคงทานต่อไปแต่ก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยส่วนอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณมากนั้นลินเฟิงบอกว่าเขาไม่ได้แตะมาอย่างน้อย3เดือนแล้วค่ะมากันที่จินอาคานิชิดีกว่านะคะครับชื่อว่าเป็นนักร้องดังที่ได้รับรางวัลบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียค่ะนักร้องชื่อดังแห่งวงการเพลงญี่ปุ่นอย่างจินอาคานิชิได้รับรางวัล Asian Most Popular Japanese Artist ในงาน China Music Awards ครั้งที่20ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้แก่ศิลปินญี่ปุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียงาน China Music Awards ครั้งที่20นะคะจัดขึ้นที่มาเก๊าค่ะเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยงาน China Music Awards นี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ศิลปินในวงการเพลงประเทศจีนที่จัดขึ้นโดยช่องเพลงชื่อดังชนวีนอกจากนี้นักร้องหนุ่มชื่อดังแดนปลาดิบจินอาคานิชิที่ได้รับรางวัลใหญ่ของงานแล้วเขาก็ยังได้ขึ้นแสดงซองเพลงดังของเขาอย่าง Lenny J และเพลง Dayam พร้อมกับแดนเซอร์คู่ใจ4คนอีกทั้งเขายังได้ประกาศข่าวดีถึงอัลบั้มใหม่ที่กำลังจะออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะที่สาวทรงอิทธิพลผู้นี้ Taylor Swift นะครับล่าสุดนะฮะไปปลุกกระแสให้กับวงดนตรีที่มีชื่อว่า Jimmy Eat World สาเหตุเป็นอย่างไรลองติดตามดูครับนี่วงนี้ผมรู้จักนะรู้จักว่า Jimmy Eat World นะครับก็กลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวงร็อกสัญชาติอเมริกัน Jimmy Eat World นะครับที่พวกเขาเนี่ยต้องขอบคุณนักร้องรุ่นน้องนะครับ Taylor Swift ครับที่ทำให้ผลงานเพลงของพวกเขาเนี่ยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะหลังจากที่เทเลอร์นะครับเลือกเพลง The Middle นะฮะของพวกเขาเนี่ยมาประกอบโฆษณาระบบให้บริการฟังเพลงออนไลน์รายใหญ่อย่าง Apple Musicเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณยอดดาวน์โหลดเพลงในระบบ Apple นะฮะมียอดสูงถึงกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมฮะ 1,500% ครับนะฮะเช่นเดียวกับอัลบั้มรวมเพลงเก่าๆนะฮะที่โผล่ในโฆษณาเพียงแค่แวบเดียวมียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 253% นะครับส่วนเหตุผลที่เทเลอร์เนี่ยนะฮะเลือกเพลง The Middle ของ Jimmy Eat World มาลิปซิงค์ในโฆษณาเพลงนี้เพราะว่าโฆษณานี้นะฮะเพราะว่าเพลง The Middle เนี่ยเป็นเพลงที่ดังสมัยเธอเรียนอยู่มัธยมครับOh,
ได้ได้เพลงนี้รู้จักเพลงนี้รู้จักTaylor Swift รู้จักเราก็ต้องรู้จักสิเขาเด็กกว่าเราเยอะแต่ว่าแต่ต้องยอมรับว่าชื่อวงเนี่ยไม่คุ้นแต่ว่าดนตรีนี่โอ้จำได้เลยโอ้ยคนนั้นค่ะแต่ว่า Taylor Swift หยิบจับอะไรขึ้นมาดังแน่นอนต้องก็พันกว่าเปอร์เซ็นต์1,500นะครับอ่ะมากันนะฮะหนังเรื่อง Spider-Man นะครับ Homecoming ภาคใหม่ล่าสุดมาดูกันว่าซุปเปอร์ฮีโร่คนไหนจะมาแจมใน Spider-Man ภาคนี้ครับชอบไหม Spider-Man นะครับหนังเรื่อง Spider-Man Homecomingคือหนังเดี่ยวของ Spider-Man นะครับที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Marvel กับ Sony Pictures เมื่อ Peter Parker นะครับมีบทบาทในหนังเรื่อง Captain America Civil War นะฮะที่เราเห็นกันในหนังตัวอย่างกันบ่อยๆเนี่ยนะครับจึงมีการคาดเดาต่างๆนานาว่าซุปเปอร์ฮีโร่คนไหนจะไปอยู่ในหนังของเขาจนล่าสุดนะครับเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมา Facebook ทางการของ Spider-Man ได้ออกมาประกาศแล้วว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ครับคือซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาร่วมแจมในหนัง Spider-Man Homecoming ประกบคู่กับดาราทอมฮอลแลนด์เจ้าของบทบาท Spider-Man ข่าวการปรากฏตัวของ Iron Man ในหนังเรื่อง Spider-Man Homecoming นะครับถูกใบ้มาเป็นระยะก่อนหน้านี้นะครับประธานของทาง Marvel เองยืนยันนะครับว่าจะมีตัวละครอื่นๆของ Marvel ไปร่วมแจมในหนังเรื่องนี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นหนังตัวอย่างในคลิปต่างๆที่ปล่อยมาของกัปตันอเมริกา Civil War เนี่ยนะครับยังเห็นว่า Spider-Man มีปฏิสัมพันธ์กับ Iron Man มากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษครับแม้ว่าจะมีข่าวดีว่าโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทางเว็บไซต์ Deadline ก็มีรายงานข่าวร้ายเหมือนกันบอกว่าไมเคิล คีตันถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้นะครับไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวหลังจากที่มีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะมาสวมบทบาทเป็นวายร้ายแต่ตอนนี้ก็ไม่มีสาเหตุนะครับว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจว่าจะไม่นะครับ Spider-Man Homecoming ฮะกำกับโดยจอห์นวัตส์นะครับมีกำหนดลงโรงเนี่ย5กรกฎาคมปี2017ฮะปีหน้านะครับEvery day I wake up knowing that the more people I try to save เอาจริงๆไม่ชอบสไปเดอร์เท่าไอออนแมนแต่พอเรื่องนี้มีไอรอนแมนแล้วไม่แน่คือไอรอนแมนเขาผู้ใหญ่มากสไปเดอร์แมนมันคือแบบจูเนียร์แบบใช่ดูเยอะแยะแบบว่าเป็นเด็กนักศึกษาอยู่จริงๆคุณน่าชอบแนวเด็กนักศึกษานะผมว่าไม่ได้จะเอาทำสามีไงชอบเป็นซูเปอร์ฮีโร่แหมแยกนิดนึงเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับ Hi So Happy นี่ครับ